การแก้ปัญหาจะได้ผมไม่รู้หลายอันหลายจะต้องใช้หลายสูตรต้องทดลองไปมาอาจารย์ต้องใช้วิธีการทดลองนะครับแต่ที่เรื่องของความเป็นมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคได้ในอดีต2เรื่องของความเป็นธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับรัฐบาลได้พยายามหาวิธีแก้โดยใช้สูตรหลายๆสูตรและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาการให้การศึกษาที่ถูกต้องให้การศึกษาที่สอดคล้องสอดรับกับชุมชนในท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตามที่รัฐบาลได้เริ่มต้นจัดให้มีการสอนการศึกษามาตั้งแต่ปี21จนถึงปัจจุบันโดยใช้หลักสูตรเก่าเดิมและก็ปรับปรุงเปลี่ยนใหม่มาเป็นจาก2ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนมาจนกระทั่งว่าขณะนี้หลักสูตรนี้ก็ยังคงใช้อยู่และก็ได้ขยายไปเพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนไปทั่วประเทศขณะนี้มี30กว่าจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือก็มีคือจังหวัดเชียงรายนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดสอนโดยการถึงแม้ว่าจะการแก้ปัญหาโดยการศึกษาแล้วก็เปิดสอน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็มีอยู่พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านบางคนและบางกลุ่มเห็นว่าน้อยเกินไปที่จะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่านพิจารณานะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนนะครับครับขอบคุณท่านวินัยสมบูรณ์นะครับท่านกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยนะครับท่านอาเซนานะครับอุลล็อนะครับผู้ในการหรือมาจะแนะถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับเรื่องกับเรียนว่าเราก็คิดเสมอว่าเราทำอย่างไรที่จะให้เด็กในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีคุณภาพและมีคุณธรรมนะครับมีคุณภาพก็คือความรู้ในเรื่องของสายสามัญวันนี้นะครับผลวิจัยการเรียนนั้นท่านติดตามนะครับเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรานั้นสูงขึ้นนะครับเป็นที่น่าพอใจโดยเหตุอันนี้แหละครับเท่าที่ผมทราบก็เลยจึงเกิดการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามศาสตร์แบบเข้มขึ้นในมุมมองในความรู้สึกของผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางอีกสูตรหนึ่งจาก2ชั่วโมงมาเป็น8หรือ10ชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผลที่ได้และเอื้อต่อการที่จะช่วยบรรเทาหรือแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พอไปดูเรื่องการศึกษาศาสนาเป็นภารกิจของคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยพอมาดูที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาเลยนะ ผมจึงอยากจะเรียนว่าวิธีการที่เราจะมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาในสังคมมุสลิมเนี่ยต้องประกอบไปด้วยกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเพราะเขาเป็นผู้ที่เรียนรู้ในเรื่องของสภาพสังคมจริงๆแต่วันนี้นี่รัฐนะครับยังขาดในเรื่องของการขยายจำนวนโรงเรียนเพราะว่าอีกหลายรูปนะครับมาถามมาศึกษาว่าจะทำไงให้โรงเรียนของเขาเหล่านั้นเปิดบ้างนะครับซึ่งเรามีประมาณ 1,300 รูปครับจะได้แค่300รูปซึ่งประมาณ 25% นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐที่จะต้องขยายโรงเรียนเหล่านี้เพราะว่าเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาในภาคใต้ได้ครับเมื่อเด็กมีความรู้เด็กมีคุณธรรมนะครับเราก็สามารถที่แก้ปัญหายาวได้ครับเรื่องที่2เข้มข้นในเรื่องของการที่พัฒนาครูที่ไม่ตรงวุฒิไม่ตรงวิชาเอกนี่แหละพัฒนากันอย่างขมักขม้นนี่แหละเต็มที่เชิญอาจารย์มองอะไรเต็มที่เลยมาช่วยวันนี้หลักสูตรประถมนี่มันทำได้ง่ายทำไม่ยากนะเพราะว่าผมว่าโยมส่วนใหญ่วิชาตรงเอกอยู่แล้วไม่ยากนะครับของประถมจะมีปัญหาเรื่องของไม่ตรงเอกก็โอเคแล้วก็พัฒนาเสร็จแล้วก็ครูรู้เทคนิควิธีการแล้วก็ได้